ด้านกลยุทธ์นะครับประจำวันที่28กันยานะครับ2554นะครับแนวโน้มวันนี้นะครับก็คิดว่าเซนติเมนต์ยังดีอยู่นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ดีดกลับแรงนะครับมีปัจจัยสนับสนุนคือการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุนเนี่ยบนความคาดหวังนะครับของความพยายามของยูโรโซนในการขยายกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรปนะครับและช่วยเหลือธนาคารพาณิชย์คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นบวกต่อหุ้นทั่วโลกนะครับรวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้นนะครับแรงรอบ2คือแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาซื้อนะครับและนักลงทุนสถาบันความคาดหวังเรื่อง Windows Dressing นะครับคือปกติเนี่ยคือถ้าตลาดมันขึ้นเรื่อยๆก็ไม่ค่อยมีหวังเรื่อง Windows Dressing เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตลาดมันลงแรงช่วงนี้ก็อาจจะมีความหวังในเรื่องการเข้ามาทำ Windows Dressing ในช่วงปิดไตรมาสนะครับแต่คิดว่าการปรับขึ้นเนี่ยจะแคบลงนะครับจะเห็นการทำกำไรเข้ามาเป็นระยะนะครับก็ต้องติดตามข่าวจากยูโรโซนใกล้ชิดนะครับก็เราก็เลยมองว่าความผันผวนยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะเช้านี้นี่ก็คอมมอดิตี้อะไรเริ่มลงบาทเริ่มอ่อนลงนะครับก็แนะนำระยะสั้นนะครับให้อิงกับขึ้นขายลงซื้อนะครับแนะนำหุ้นพื้นฐานดีเพื่อช่วยลดการความเสี่ยงในการลงทุนนะครับจัดพอร์ตระยะสั้นหุ้น 20-25% เงินสดนะครับก็ประมาณ 100-75% นะครับถือต่อในพอร์ตนะครับก็มี AP BGH K-Bank นะครับหุ้นที่ปรับเข้าคือ DTAC นะครับเก็งกำไร Fair Value ปี55ที่86นะครับโดยธีมก็คือความคืบหน้าในเรื่องกสทช.การเติบโตของธุรกิจ non voice นะครับรอปันผลพิเศษหลังงบ Q3 ประมาณสัก 3-4 บาทคาดการ